ช่วงปีนี้อีก2ปีเนี่ยจะหนักที่เหตุผลที่หนักเพราะว่าเราเข้าสังคมผู้สูงอายุจะเต็มรูปแบบแล้วภาวะโควิดทำให้ผู้สูงอายุมีความเครียดด้วยนั้นรัฐบาลก็ต้องเตรียมเรื่องของฝึกคนของเราให้ออมว่าถ้าคุณเกษียณอายุแล้วมีเงินใช้จ่ายมีเงินรักษาพยาบาลมันก็จะลดภาระให้กับรัฐบาลด้วยตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีแบบมีเงินอุดหนุนนะคะมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินกู้สำหรับประกอบอาชีพหรือมีการเรามีเงินสำหรับไปซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้สูงอายุก็แล้วแต่พี่มองว่าอันนั้นมันเป็นช่วยเฉพาะหน้าช่วยแบบมันไม่ยั่งยืนปีนี้อีก2ปีเนี่ยจะหนักพี่คิดว่าตอนนี้เกิดภาวะโควิดด้วยผู้สูงอายุก็เยอะคนตกงานก็เยอะอันนี้พี่ว่าเป็นช่วงวิกฤตของประเทศอ่ะมันยิ่งกว่าการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกไหนจะสังคมผู้สูงอายุไหนจะโควิดไหนจะการถูกเลิกจ้างว่างงานมันเยอะรวมทั้งยังจะเกิดสงครามพี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นวิกฤตสุดนะคะสำหรับประเทศที่ได้ทั่วหน้าเลยก็คือเบี้ยยังชีพคน60คุณได้แต่ส่วนอื่นๆที่เราสนับสนุนอยู่อย่างที่บอกว่าเช่นเงินอุดหนุนเนี่ยคือเดือดร้อนมาขออันนี้เราช่วยไม่ได้ว่าต้องได้ทุกคนมีกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์เข้าไปตรวจสอบก่อนว่ายากลำบากเดือดร้อนยังไงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามันไม่เหมาะสมอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้สำหรับการประกอบอาชีพบางทีผู้สูงอายุ60เกษียณอายุหรือถูกเลิกจ้างมาแต่ว่ายังมีศักยภาพอยู่อย่างที่พี่บอกก็อาจจะมาขอกู้เงินไปประกอบอาชีพเช่นไปขายของหน้าบ้านไม่เงินกู้แบบนี้มันไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมันคุณก็ผ่อนส่งได้เช่นเดือนละ1,000-2,000ก็แล้วแต่เป็นข้อตกลงว่าคุณกู้เท่าไหร่ซึ่งปกติก็ไม่เกิน 30,000 ต่อรายอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันก็มีทั้งผู้สูงอายุติดเตียงมีผู้สูงอายุที่ติดสังคมแล้วเราก็มีศูนย์ผู้สูงอายุสำหรับให้ผู้สูงอายุได้ไปแบบทำกิจกรรมร่วมกันจริงๆแผนหลักๆทำยังไงให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพอยู่ไม่ใช่ไปคิดว่าเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่ให้เขาทำอะไรเลยให้เขาเข้ามาช่วยในการทำงานนะคะในส่วนที่เขาสามารถทำได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องทำเต็มเวลาในส่วนที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือต้องทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขามีศักดิ์ศรีมีคุณค่าอยู่ถ้าเราไม่เจ็บป่วยตอนเราเป็นผู้สูงอายุเราก็จะเป็นผู้สูงอายุแบบมีคุณภาพการออมพี่ก็ว่าสำคัญนะเพราะว่าสูงอายุแล้วเกษียณแล้วไม่มีเงินเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนี่ก็เป็นภาระกับลูกหลานรัฐบาลก็ต้องเตรียมเรื่องของฝึกคนของเราให้ออมมันก็จะลดภาระให้กับรัฐบาลด้วยตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีแบบมีเงินอุดหนุนนะคะมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินกู้สำหรับประกอบอาชีพเงินสำหรับไปซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้สูงอายุก็แล้วแต่พี่มองว่าอันนั้นมันเป็นช่วยเฉพาะหน้าช่วยแบบมันไม่ยั่งยืน